ว่าดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลชาแนลแม่ซิมอนเอาบรรยากาศย่ำเช้าเช้ามาให้พี่น้องได้รับชมตื่นเช้าเช้าสี่กับมาส่งลูกแปลงเรียนพี่น้องจ้าแม่ซิมอนกะชีวิตประจำวันต่างแดนมาส่งลูกแปลงเรียนแต่เช้าเช้าสุกมือส่งซิมอนแฟนหน้าไปโรงเรียนสุกมือจ้าชมบรรยากาศดีดีพี่น้องไม่แดดย่ำเช้าเช้าแม่ซิมอนทายสุดเรื่องกับเยาวาเด้อจ้าแม่ซิมอนกับซิมาเล่าเรื่องอันข้างไว้ให้พี่น้องได้รับฟังอีกจ้ารอรับฟังเด้อจ้าว่าแม่ซิมอนจะเล่าเรื่องยังต่อไปนี่ที่ว่าไปเรียนต่อเสร็จแล้วก็เฮ็ดงานพร้อมพี่น้องจ้าจะเจออุปสรรคแนวใดพี่น้องค่อยมาชมเด้อจ้าค่อยมาฟังแม่ซิมอนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลชาแนลมื้อนี้แม่ซิมอนก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนมาแล้วพี่น้องจ๋าก็เลยสิมาเว้าต่อเรื่องอันที่ค้างไว้ที่ว่าไปเรียนเพิ่มเรียนสายอาชีพเพื่อสิเป็นกุ๊กแม่ซิมอนก็พาไปตั้งแต่ในรอบนั้นที่ว่าจะไปเรียนต่อสายพิเศษนะพี่น้องก็คือแม่ซิมอนก็ไปสมัครเรียนไปสมัครเรียนต่อพี่น้องเพราะว่าจบอันจากอัน R2 แล้วเนาะแม่ซิมอนก็เลยไปเรียนต่อแม่ซิมอนก็ได้เรียนแม่ซิมอนก็ได้เรียน3วันต่ออาทิตย์พี่น้อง4ชั่วโมงต่อวันก็เรียนตอนเช้าเรียนตั้งแต่ 7:00 น.ถึงเกือบอันใด 4:00 น. 4:30 น. อ่ะพี่น้องเรียน 3-4 ชั่วโมงแม่ซิมอนก็ใส่ชีวิตแบบปกติเพราะว่าแม่ซิมอนนั่นไอ้จากที่เรียนจบจากกัน R2 แม่ซิมอนก็มาต่อสายอาชีพแม่ซิมอนก็ใส่ชีวิตปกติคือจังงานในคนทั่วไปที่ว่าเขาเรียนหนังสือพร้อมคือจังประเทศบ้านเขาเฮ็ดล่ะพี่น้องเรียนหนังสือพร้อมเฮ็ดงานพร้อมมันก็เป็นชีวิตหมุนเวียนจังซี่ของแม่ซิมอนแม่ซิมอนก็ไปเฮ็ดงานร้านอาหารฝรั่งปกติเฮ็ดงานร้านไทยงานร้านไทยแม่ซิมอนบ่ได้เฮ็ดทุกวันเด้อจ้ะแม่ซิมอนได้เฮ็ดวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์แม่ซิมอนได้หยุดเพราะว่าวันสุดแม่วันนั้นอันวันอาทิตย์แม่ซิมอนคือว่าแม่ซิมอนว่าว่าแม่ซิมอนได้เฮ็ดวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แต่วันอาทิตย์คือขอเขาหยุดให้อันแบบวันครอบเป็นแบบวันครอบครัวคืออันให้มีเวลาให้สามีพี่น้องแม่ซิมอนบ่เฮ็ดวันอาทิตย์ถ้าแม่นงานอยู่อีลีในร้านอาหารไทยเพิ่นก็สิขอแม่ซิมอนไปเฮ็ดซอยวันอาทิตย์แต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดงานพี่น้องก็ไปซอยช่วงมันยุ่งนั่นล่ะแม่ซิมอนอันอยู่ประเทศบ้านเขาเนาะพี่น้องจ้ามันก็ต้องมีอุปสรรคมันบ่1อากาศบ้านเขาแม่ซิมอนก็เฮ็ดงานมาเรื่อยๆจังซี่ล่ะอากาศบ้านเขามันก็เย็นมันก็หนาวถึงเวลาอากาศหนาวฮ้อนมันก็ฮ้อนมันบ่อากาศมันก็ดีเฮาก็เฮ็ดงานในครัวมันก็ฮ้อนพี่น้องงานในครัวอยู่กับเตาอากาศแห้งฮ้อนๆมันก็ทําให้เฮาแห้งแต่เมื่อยพี่น้องเพราะว่าแม่ซิมอนทั้งเรียนทั้งเฮ็ดงานก็เฮ็ดงาน2หม่องอันเวลาพักผ่อนก็น้อยนอนก็น้อยพี่น้องพอเลิกงานดึกแต่ว่าแม่ซิมอนก็ยังสู่ต่อไปอันอากาศบ้านเขามันก็เย็นมันก็หนาวถึงเวลามันหนาวก็หนาวแฮงเด้อพี่น้องอันบางที่แม่ซิมอนช่วงหน้าหิมะตกมันบ่เว้าถึงความมันอันอุปสรรคในประเทศเนเธอร์แลนด์พี่น้องจ๋ากับอากาศบ้านเขานี่ล่ะบางมื้อฝนตกพี่น้องตกเสาเทียงแรงคําจังซี่ตกลิ้นแซ่พอเฮาเปียกคือยังสิเป็นไข่นะพี่น้องเฮาก็ต้องถีบจักรยานน่ะเพื่อสิไปเฮ็ดงานหาเงินน่ะพี่น้องคิดเบิ่งสภาพฝนตกอ่ะแม่ซิมอนก็ตากฝนใส่เสื้อกันฝนล่ะพี่น้องแล้วก็ตากฝนถีบจักรยานแข่งกับเวลาไปเฮ็ดงานบ่ว่าจะเป็นร้านอาหารฝรั่งหรือว่าร้านอาหารไทยเลิกงานมาฝนก็บ่เซาดึกๆเดินๆแม่ซิมอนก็ต้องปั่นจักรยานถีบกลับบ้านพี่น้องแล้วบ่พอช่วงหน้าหิมะในแม่ซิมอนก็ปั่นจักรยานไปเฮ็ดงานจังซี่ล่ะพี่น้องถนนบ้านเขามันก็สิเวลาหน้าหิมะฝนตกใส่มันก็สิมึนๆแม่นบ่พี่น้องจ๋าอันแม่ซิมอนก็เลิกงานดึกๆแม่ซิมอนถีบจักรยานตีลังกาพี่น้อง อันกลางคืนเนาะพี่น้องดึกๆเดินๆบางที่บางซอยบางถนนมันก็บ่มีไฟที่จะสว่างมีแต่ไฟอันหลอดไฟหน้าจักรยานพี่น้องแม่ซิมอนก็ถีบจักรยานตีลังกาแล้วมือนั่นน้ําแข็งพี่น้องเจ็บอยู่ผู้เดียวใครอยู่มีจักรยานข้างหลังเพิ่นมายกอันซอยอันเขาก็เลิกงานดึกๆคือกันล่ะพี่น้องเขาก็
บ่รู้ว่าเขาเฮ็ดงานร้านอาหารคือกันบ่เพราะว่าเขาก็เลิกงานประมาณเที่ยงคืนคือกันแม่สิเหมือนที่จักรยานไปดีๆมันก็ซอยบ่ค่อยมีไฟหรอกแต่ก็เป็นไฟตามบ้านหน้าบ้านเขาเจ้าคือเขาเปิดอยู่ที่ไปอยู่ดีๆพี่น้องปั่นกับปั่นปกติสะบัดล้อรถจักรยานทีเดียวพี่น้องเอ้ยไหลตรึดหัวดีแล้วหัวบ่จิ้มลงคักใส่ดากเลยพี่น้องตูดนี่ล่ะเฮานะลมกระแทกใส่โอ้โหมันคือทรมานอุปสรรคขนาดนี้แม่ซิมอนก็ล้มหลายที่ได้พี่น้องจ้าอันถ้าแม่นว่าเป็นหน้าหนาวหิมะตกเฮาต้องใส่อันถุงมือใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องเอ้ยสวยถีบจักรยานไปเฮ็ดงานได้สวยจะได้เงินเขา มันบ่แม่นง่ายๆพี่น้องไกลกับไกลร้านอาหารนั่นฝรั่งมันยังอยู่ในเมืองร้านอาหารไทยมันอยู่ไกลแม่ซิมอนต้องถือยานไปถึง45 นาทีเพราะว่าไปกลับนะพี่น้องมันไกลแต่ว่าแม่ซิมอนก็สู้แม่ซิมอนก็เฮ็ดงานตามปกติพอในเฮ็ดงานไปเรื่อยๆใส่ชีวิตปกติทั้งเรียนทั้งเฮ็ดงานแม่ซิมอนอันกลับมาจากเฮ็ดงานเนาะสามีก็ไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศอันเบลเยียมเขาเจ้าไปเฮ็ดงานทําธุระพี่น้องจ้าแม่ซิมอนอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอันได้ประมาณ2อาทิตย์สามีไปทําธุระ3อาทิตย์เนาะพี่น้องแม่ซิมอนก็อันไปเฮ็ดงานสุกมือใส่ชีวิตจังซี่ล่ะอันอาการเก็บป่วยของแม่ซิมอนก็เกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ซื้อก็จับหนาวจับหนาวจับแบบคิงเฮาจะเก็บจะปวดกระดูกกระเดี่ยวพี่น้องอันแม่ซิมอนนั่นมีตุ่มใสๆซ้ํานี่ก้อยเฮาเนี่ยอยู่ตรงคอนี่พี่น้องอยู่ตรงคอเป็นตุ่มใสๆอันมันโผล่ขึ้นมาเนาะแม่ซิมอนก็ไปจับเบิ่งมันก็แตกพี่น้องจ้าแม่ซิมอนบ่เคยเป็นอีสุกอีใสจักเทื่อตอนนั้นแม่ซิมอนก็เฮ็ดงานไปได้ประมาณหลายปีพี่น้องแล้วก็เรียนไปพร้อมตอนอายุจะเข้า28พี่น้องจ้าแม่ซิมอนมาเป็นอีสุกอีใสอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในชีวิต เม็ดทอนี่ก้อยพี่น้องเม็ดซ้ําเนี่ยเม็ดยุกตรงคอนี่เม็ดแรกแม่ซิมอนบ่เคยบ่ฮู้จักเนาะพี่น้องจ้าสามีก็บ่อยู่แม่ซิมอนก็ไปแตะเบิ่งมันก็แตกพี่น้องพอมันแตกแล้วมันก็คันแม่นบ่แล้วมันก็แสบแม่นบ่แม่ซิมอนก็บ่รู้แม่ซิมอนก็ไปหายามาทาอันแม่ซิมอนก็เก็บกระดูกเดียวคือยังไข่ก็กินยาพารารัดไว้กินยารัดไว้เสร็จแล้วก็นอนอันเบิ่งส้มคือสิไปอันโรงเรียนมื้ออื่นบ่ได้ดอกเพราะว่าเก็บกระดูกกระเดียวแฮงพี่น้องจ้าอันบ่สบายโทรบอกอันทางโรงเรียนว่าขออันดรอปไว้ก่อนบ่ไปโรงเรียนนั่นสักกันอาทิตย์นึงเพราะว่าคือจังแบบบ่สบายแฮงน่ะแม่ซิมอนแบบบ่เคยเป็นจังซี่มาแต่ก่อนพี่น้องจ้าบ่เคยเก็บไข้ได้ป่วยหนักจังซี่แต่เพียที่มาอยู่บ้านเขาคือเพิ่งจะมาอยู่เนาะเพราะผ่านไปหลายๆเดือนหลายๆปี2 3เขา2 3ปี4ปีขึ้นพี่น้องมันก็เก็บกระดูกกระเดี่ยวมันเฮ็ดให้เฮาปรับสภาพอากาศหรือเป็นอีหยังก็บ่รู้พี่น้องพี่แม่ซิมอนก็เริ่มเป็นตุ้มใสๆตามโตตามแขนตามขาเป็นตุ้มใสพอมันแตกแล้วมันจะแสบแล้วมันก็สีคันๆแม่นบ่พี่น้องเฮาก็เป็นไข้จังซี่แม่ซิมอนก็เริ่มเป็นตามแขนตามคือว่าเป็นอีหยังโทรถามสามีที่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่เบลเยียมแม่ซิมอนก็ถามสามีว่าฉันเป็นอีหยังฉันก็บ่รู้ถ่ายรูปไปให้เขาเจ้าเบิ่งนั่นล่ะถ่ายรูปไปให้เบิ่งสามีก็บ่เคยเป็นพี่น้องสามีก็บ่เคยเป็นบ่ฮู้ว่ามันเป็นอีหยังก็เลยก็เลยให้สามีน่ะโทรถามเกี่ยวกับใบสุขภาพเฮาน่ะถามกับหมอเนาะเฮาก็มีใบสุขภาพแม่นบ่พี่น้องอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนเขาบังคับให้มีใบสุขภาพที่ว่าเฮาจ่ายเงินรายเดือนพี่น้องแต่ว่าอันสุขภาพเขียวคือจ่ายแยกข้างหากบ่ได้ร่วมกันกับใบสุขภาพใบประกันนะพี่น้องจ้าแม่ซิมอนก็ให้สามีโทรสามีเขาก็บอกว่าอันเดียวอาการบ่ดีขึ้นจัก 2-3 วันให้แม่ซิมอนไปหาหมอแม่ซิมอนก็บ่มีสามีที่จะพาไปพี่น้องจ้าเพราะว่าตะของสิลูกก็ลูกบ่ขึ้นร่างกายก็โทรมคักแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกขึ้นบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินแต่น้ําอย่างเดียวแม่ซิมอนก็ต้มน้ําร้อนเด้ทําเพราะว่าบ่อยากน้ําเย็นกินน้ําเย็นแล้วมันจะสั่นมันจะหนาวมันจะไอเฮ็ดให้เฮาคล้ายๆแบบมันตีพิษพี่น้องแฮงได้กินน้ําเย็นมันแฮงแต่ให้เฮาร่างกายเฮาสั่นดึดๆๆห่มแต่ผ้าอย่างเดียวแฮงแต่ห่มผ้าแฮงแต่ตุ่มใสๆมันขึ้นตามแขนตามหน้าแม่ซิมอนก็เริ่มเป็นตุ่มๆเต็มนี่พี่น้องตุ่มใสๆมีแต่เม็ดใหญ่ตอนอายุ28ปีเนี่ยเขา28ปีแม่ซิมอนเป็นอีสุกอีใสอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์แม่ซิมอนก็อันบ่ได้ลาทั้งแม่ซิมอนก็ลาทั้งอันงานลางานอยู่ร้านอันฝรั่งลางานอยู่ร้านไทยบอกเพิ่นว่าแม่ซิมอนบ่สบายแต่บ่รู้เป็นอีหยังเป็นตุ่มใสๆที่นี่แม่ซิมอน
ก็เลยโทรแบบว่าแม่ซิมอนบ่ไหวแล้วเนาะพี่น้องจะตายแน่บ่ตายแน่แล้วล่ะสามีก็บ่อยู่ก็เลยไหนโทรอัน1โทรอันนั้นที่ว่าแจ้งฉุกเฉินน่ะพี่น้องแม่ซิมอนโทรแจ้งฉุกเฉินอันผู้ใดที่ว่าอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เฮาบ่รู้ภาษาเก่งปานใดเฮาก็อันไปโรงพยาบาลแบบขับรถไปเองบ่ได้เนาะพี่น้องขับรถเองบ่ได้ใกล้จะตายพี่น้องโทรแบบฉุกเฉินแม่ซิมอนก็โทรแบบฉุกเฉินเขาก็มาล่ะพี่น้องเขาก็มารับเขาก็มารับเฮาไปสามีก็บ่อยู่เด้พี่น้องตอนนั้นคือแบบเพียแฮงเขาถามหยังมีแต่มีแต่อีหยังเด้พี่น้องเขาก็แบบร่างกายแม่ซิมอนสุดแฮงให้น้ำเกลือก็ให้บ่ได้เขาก็นอนเบิ่งอาการให้ยาอีหยังสักอย่างนึงแหละพี่น้องทาแผลทาหยังเฮานี่แหละแล้วเขาก็ดูอาการเฮาแบบแม่ซิมอนเป็นแฮงแล้วความดันก็ลดแล้วก็บ่มีแฮงพี่น้องให้อันใดอาหารตามสายยางพี่น้องจ้ะแบบแฮงมันถอยเป็นอิสุวิสัยช่วงนั้นมันเป็นแฮงคักอันงานก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานก็บ่ได้ไปเฮ็ดแล้วก็โรงเรียนก็บ่ได้ไปเรียนสามีก็อยู่อันเบลเยียมก็ทําธุระบ่ทันแล้วแม่ซิมอนก็อยู่โรงพยาบาลประมาณ 3-4 วันนี่แหละพี่น้องแบบเขาดูอาการเนาะแต่ว่าไข้มันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าตุ่มแผลอย่างสั่นมันก็เริ่มขึ้นมันก็ขึ้นตามปกติมันล่ะจากตุ่มใหญ่ๆมันก็เหลือตุ่มน้อยๆคลอไข้แลพี่น้องเป็นห้อยจุดเป็นห้อยเป็นเละๆพี่น้องเป็นปิดเป็นจ้ำๆเป็นห้อยเฮาเกาบ่ได้ถ้าเกาแห่งตะคันมันคันคันพี่น้องคันคักเป็นอิสุวิสัยแม่ซิมอนอันนอนบ่ได้เลยคันเขาสิมีคาละไม้เป็นน้ำพี่น้องคาละไม้นี่แหละแม่ซิมอนบอกเขาว่าแม่ซิมอนคันเนาะเขาก็เอาไข่คาละไม้อันสีเป็นน้ำสีขาวพี่น้องมาทาหมอเขาก็ดูแลดีอยู่หมอเขาดูแลดีแม่ซิมอนอันก็ให้เพราะแม่ซิมอนอยู่กับเขา3มื้อแม่ซิมอนก็เริ่มกินข้าวได้แล้วเขาก็ให้แม่ซิมอนมาพักเขาก็ให้แม่ซิมอนน่ะเขาเรามาส่งพี่น้องเพราะแม่ซิมอนอันบ่ทันแห้งดีปานใดแต่ว่าก็เริ่มไข้แน่แม่ซิมอนก็เขาก็มีเฮาได้เสียเงินน่ะล่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็เสียกับประกันเนาะเขาก็มาส่งอันกับแม่ซิมอนก็พักอยู่อันรักษาตัวต่อของประมาณ3อาทิตย์พี่น้องจ้างานก็บ่ได้เฮ็ด3อาทิตย์แล้วก็กับข้าวกับน้ํานี่คือว่ามีหมู่ที่ว่าอยู่โปแลนด์น่ะคือว่าเขาจะซื้ออาหารเรามาทิ้งไว้ว่าเฮาจะเอาหยังสินะพี่น้องเขาฮู้ว่าเฮาป่วยนั่นล่ะสามีอันก็บ่ทันได้มาอันแม่ซิมอนก็เลยได้มีหมู่นี่ล่ะคนนี้แหละซื้ออาหารซื้อหยังมาไว้แม่ซิมอนก็บ่ค่อยได้กินหรอกพี่น้องจ้าจากเคยน้ําหนักตอนสมัยนั้นแม่ซิมอนอายุมี18ปีแม่ซิมอนน้ําหนัก38 39พอมาป่วยน้ําหนักเหลืออยู่34 35พี่น้องป่วยอีสุกอีใสอันประเทศเนเธอร์แลนด์รักษาตัวซั่วแผลสิหายซั่วจะอาการสิดีขึ้นพี่น้องเอ้ยทรมานผู้ใดเคยเป็นอีสุกอีใสสิฮู้เนาะพี่น้องจ้าแม่ซิมอนบ่เคยเป็นครั้งแรกในชีวิตแถมว่าเป็นตอนอายุ27 28นี่พี่น้องเพราะอันรักษาตัวหายแล้วๆอันแต่ว่าแผลมันบ่หายเด้พี่น้องมันจะเป็นแผลเป็นแต่ว่ามันยังเป็นเกล็ดๆอันใดที่ว่าบ่หายมันก็ยังเป็นแบบกำลังจะหายพี่น้องแม่ซิมอนก็อันไอ้คอนไปเรียนคือเก่าพี่น้องไปแบบหลายๆจังซั่นล่ะใส่เสื้อแขนยาวแต่ว่าหนายังเป็นจุดๆๆพี่น้องจุดอิสุวิสัยแต่ว่าทางโรงเรียนเขาก็ฮู้อยู่ว่าเป็นพอกชิเก้นอันอิสุวิสัยล่ะพี่น้องภาษาดาดแม่ซิมอนก็ไปเรียนแม่ซิมอนไปเรียนฮู้นักเรียนก็ย่านพี่น้องจ้าโอ้ที่เรียนอันสายชีพน้องกันกับญาติแต่ว่าครูก็อธิบายว่าพวกคิกเก้นมันก็บ่ได้เป็นอีหยังที่รุนแรงนะพี่น้องถ้าภูมิต้านทานเฮามีเนาะแม่ซิมอนก็บ่รู้ว่ามันเกิดมาได้จังได๋พวกคิกเก้นอันไออิสุกิไสบ่เคยเป็นจักแก่แม่น้องก็อธิบายหมู่ฟังครูก็อธิบายพร้อมประเทศนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับป่วยอีหยังเขาก็อธิบายบ่ให้รังเกียจกันน่ะพี่น้องจ้ามันก็แล้วแต่ว่าใครสิรังเกียจบ่รังเกียจนะพี่น้องมีแต่ต่างดาวทั้งนั้นล่ะไปเรียนสายชีพที่ว่าแม่ซิมอนไปพอนไปเฮ็ดงานร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารเฮาใส่ถุงมือเนาะมันมือกับเปื้อยอีสุกอีใสนั่นล่ะพี่น้องแต่มันเริ่มแห้งแล้วเนาะมันเริ่มแห้งถ้าบ่แห้งดีเฮาก็บ่กล้าไปเฮ็ดงานเนาะย่านเขารังเกียจแม่นบ่แม่ซิมอนก็มันมีถุงมือเจ้านายอยู่นี่เขาก็ใจดีเขาก็ฮู้ว่าเฮาป่วยเขาบ่รู้ว่าประเทศฝรั่งเขาป่วยอีสุกอีใสคือจังบ้านเฮาอีสุกอีใสฮอดมาเที่ยวอยู่ประเทศนอกอันแม่ซิมอนก็เฮ็ดหั่นผักหั่นหยังตามปกติล่ะหั่นผักหั่นหยังแล้วก็เฮ็ดงานร้านอันอาหารไทยอันเจ้านายก็บอกว่าบ่หายดีก่อนนอนอันหายดีอันอัน
แบบว่าให้แผลหายอย่างดีๆก่อนจึงค่อยมาเฮ็ดก็ได้อันเพิ่นก็บ่เอาผู้ใดมาเฮ็ดงานนําดอกก็สิรอแต่แม่ซิมอนเนาะแม่ซิมอนก็บ่วนหนึ่งถ้าเขาขาดงานหลายๆเขาก็สิบ่มีรายได้พี่น้องจ้าความคิดแม่ซิมอนบ่แม่นวังบ่แม่นวานนั่นเด้พี่น้องแม่ซิมอนย่านตกงานพี่น้องจ้าย่านหางานยากเพราะว่าประสบการณ์ตะกอนเคยหางานยากเขาก็เคยเจอมาแล้วมันบ่แต่เขาเจองานดีๆเจอหัวหน้าดีๆเขาก็อยากเฮ็ดงานนําเขาบ่อยากขาดงานหลายบ่อยากเสียเวลาพี่น้องความกระตือรือร้นอดทนคักไปเฮ็ดงานก็เฮ็ดปกติพี่น้องก็แรงก็บ่ถึงซ้ําที่ว่าเฮาเคยเฮ็ดแต่แรกๆแฮงมันก็สิถอยมันก็สิเฮ็ดได้แบบบ่เร็วพี่น้องจากเคยเฮ็ดผัดเร็วๆมันก็สิซ่าแต่ว่าก็บ่ได้ซ่าจนว่าอาหารออกไปบ่ได้พี่น้องก็เฮ็ดได้ปกติอันพอถีบจักรยานมาพอถีบจักรยานกลับบ้านมาก็ซัดยาพาราต่อพี่น้องจ้ากินยาพาราเพื่อมันจะได้หายแม่ซิมันก็ใช้ชีวิตจังซี่แหละพี่น้องอากาศบ้านเขาน่ะคนอยู่เมืองนอกไปเฮ็ดงานถีบจักรยานเขาอย่างแม่ซิมอนมันจะฮู้เลยว่ารสชาติอากาศบ้านเขายามเย็นก็เย็นเย็นพี่น้องติดลบติดลบเวลาปั่นจักรยานที่ที่หน้านี่เย็นแดงจึ้งครึ่งพี่น้องหน้าแดงแข็งมือนี่ก็บ่ใส่ถุงมือนี่มือเย็นคักเย็นแน่พี่น้องสู่ทนคักกับอากาศบ้านเขาถ้าแม่นผู้ใดใดถีบจักรยานไปเฮ็ดงานก็อย่างแม่ซิมอนอันเฮ็ดงานร้านอาหารแบบแม่ซิมอนขอให้สู้ๆเด้อจ้าเพราะว่าแม่ซิมอนผ่านตรงนั้นมามันบ่แม่นว่าเมื่อยเฮ็ดงานบ่พอพี่น้องถีบจักรยานไปเฮ็ดงานทนกับอากาศบ้านเขาสู้ๆพี่น้องเมียฝรั่งอ่ะทนอีหลีเด้ถ้าแม่นว่าเพิ่นเฮ็ดงานแถมเลิกงานดึกอีกต่างหากเพิ่นเลิกงานนั่นดึกๆดื่นๆแล้วอันใดต้องทนกับบรรยากาศอันแบบนี้พี่น้องจ้าแม่ซิมอนก็อยากฝากอันให้ทุกคนที่ว่ามาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ว่ากำลังสิมาใหม่ๆให้ใจเฮานี่คือว่าต้องสู้เด้อพี่น้องถ้ามาแล้วๆเฮาถอยบ่ได้เด้ถ้าแม่นว่าเฮาท้อเฮาถอยเฮาบ่มีที่ว่าอันจะคิดหางานตรงไสมองเฮ็ดงานมองหางานคือเอาเส้นมือโลเด้อพี่น้องไปตรงนั้นถ้าคนที่ว่ามาอยู่แล้วแล้วบ่ทันได้หางานหาการทําหรือว่าบ่ทันเก่งภาษา1เขาต้องไปเรียนภาษาเขาก่อนเด้อพี่น้องไปเรียนภาษาเขาเพราะเขามีความรู้ติดโตเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีพื้นฐานในการฟังภาษาเขาโต้ตอบเขาได้เขาก็สิสามารถหางานที่แบบว่าถ้าเขามีความกล้าจักหน่อยนึงเขาก็บดถ้าสมมติเขาบ่กล้าเขาก็อยู่ประเทศบ้านเขาว่าได้พี่น้องจ้ะอันสามีแม่ซิมบอนแค่แนะนำแต่สันนิษฐานแค่แนะนำซื้อแค่ออกความคิดเห็นให้ซื่อๆแต่เรื่องที่เฮากระตือรือร้นนี่แม่ซิมอนกระตือรือร้นเองเลยพี่น้องจ้าพยายามเองทั้งนั้นเลยอันสามีก็แค่ให้กำลังใจเพราะว่าเฮามาอยู่ใหม่ๆภาษาเฮาบ่ได้แม่นบ่แล้วเฮาอยากเฮ็ดงานจังซี่เฮาก็ต้องพยายามโตเฮาก่อนเลยพี่น้องจ้าถ้าเฮายืนตัวลำแข็งโตของเฮาบ่ได้เฮารอแต่พึ่งสามีจังซี่พอถึงวันเวลาที่เฮามีปัญหากันกับสามีอันนี้แม่ซิมอนเว้าเรื่องของตัวเองเด้อจ้ะอันถ้าเฮามีปัญหาถึงจะเป็นสามีกันก็ซากเด้อพี่น้องจ้ะถึงมีปัญหากันจังซี่เฮาจะแก้ปัญหาตัวของได้เพราะว่า1เฮาสามารถเว้าภาษาบ้านเขาเป็นเกิดอีหยังขึ้นเฮาก็ยังคุยกับเขารู้เรื่องงานเฮาบ่เลือกเฮาบ่เลือกงานเงินเล็กเงินน้อยเฮาก็ทนเฮ็ดไปก่อนเก็บออมไว้ก่อนเวลาเกิดปัญหาอีหยังสักอย่างนึงกับสามีหรือจังใดจังซี่เฮาสิมีเงินก่อนที่เฮาสะสมเล็กๆน้อยๆนั่นล่ะพี่น้องไปแก้ปัญหาตัวต่อของอันนี้สําหรับแม่ซิมอนอันใดให้คนที่ว่ามาอยู่ประเทศบ้านเขาที่มาใหม่ๆเนาะพี่น้องอาจจะมีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นอันที่แบบคล้ายๆแบบว่ามาอยู่กันแรกๆเข้าใจกันบ่ได้จังซี่พี่น้องจ้าแม่ซิมอนมาอยู่กับสามีแรกๆก็ยังวัยรุ่นพี่น้องต่างคนต่างเป็นวัยรุ่นอาจจะเข้าใจกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็บ่ได้ทะเลาะกันรุนแรงเพราะว่าแม่ซิมอนอันสิเป็นคนที่ว่าอันกระตือรือร้นบ่อยู่ซื่อๆพี่น้องจ้าเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดงานเฮาก็มีเก็บออมของเจ้าของเงินของเขากระเป๋าของเขาถึงจะเป็นสามีภรรยานํากันกันสร้างเงินกระเป๋าสามีเงินของเขากับเงินของเขาพี่น้องเฮาจะเอาเงินของเขามาใส่ใจให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่เฮานั่นมันก็บ่ได้พี่น้องจ้าเงินของเขาเขาก็อยากเก็บอยากเมียนเพราะว่าภาระใส่จ่ายเขาก็มันหลายประเทศบ้านเขาทุกคนส่วนหลายเขาสิเสียพรค่าบ้านพี่น้อง
ฝรั่งส่วนหลายเขาจะผ่อนค่าบ้านรายเดือนเห็นบ่เขาก็จะมีภาระของเขาถ้าเขาเอาเงินส่วนนั้นของเขาอันมาใส่ใจเรื่องที่ว่าบ่จำเป็นหรือว่าเขาต้องรับผิดชอบในชีวิตเขาหรือนอกออกจากนั้นไปอันนั้นคือว่าเขาก็คิดว่าเขาก็สิเห็นแก่ตัวเด้สำหรับแม่ซิมอนคือว่าเขาอยู่ซื่อๆเขาบ่ทันได้มีลูกน้ำกันนั่นเสียเขาก็ต้องเฮ็ดงานซอยกันแฮงแต่หาเพิ่มซอยกันมันแฮงแต่จะมีขึ้นไปพี่น้องมันก็สิบ่ได้มีภาระให้เขาเขาหาได้เขาหาได้กระเป๋าเงินแม่ซิมอนกับสามีบ่ได้ใส่รวมกันเด้อจ้ะตอนที่มาอยู่แรกๆบ่ได้เฮ็ดงานก็คือใส่ของเขาล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานบ่ทันได้มีรายได้แม่นบ่พี่น้องเฮาก็ใส่กับเขาพอเฮามีรายได้เฮาก็ภูมิใจตรงคือว่าอันอย่างน้อยๆเฮาก็ยังมีเงินพอได้ซื้ออีหยังที่ว่าเฮาอยากซื้อเป็นสิ่งที่ว่าอันเฮาอยากได้ที่ว่านอกเหนือที่ว่าเขาจ่ายให้พี่น้องจ้ะอยู่นี่ที่ว่าแม่ซิมอนเห็นหลายๆคนที่ว่าเมียฝรั่งพี่น้องก็เจออุปสรรคที่ว่าข้าเจ้าเพิ่นโอ้ก็เว้าบ่ได้ดอกพี่น้องจ้ามันก็แล้วแต่แม่ซิมอนเว้าส่วนของดีกว่า อันนี้แม่ซิมอนเว้าเรื่องของดีกว่าเพราะว่าอุปสรรคอันอยู่นี่เฮามาอยู่แรกๆอยู่ประเทศบ้านเขาเนี่ยพี่น้องถ้าแม่นว่าเฮาบ่หางานถ้าเฮาบ่หางานแต่เฮาบ่เรียนบ่ศึกษาเฮาสิมีอีหยังพี่น้องเฮาสิอยู่จังได๋ถ้ามีปัญหาเฮาจะแก้ปัญหาตัวของได้จังได๋ถ้าเฮาบ่ดิ้นรนถ้าเฮาบ่พยายามเห็นบ่อันนี้ทุกคนที่เขาอยู่ที่แม่ที่ม่วนเห็นเมียฝรั่งทุกคนที่เขาอยู่เขาพากันเฮ็ดงานเขาเก็บออมเขาอยากมีหยังเขาอยากได้หยังคือเขาสร้างเองพี่น้องส่วนหลายเลยที่แม่ซิมอนเห็นถ้าวาสนาเขาดีก็คือว่าสามีเขาให้นั่นคือวาสนาของเขาพี่น้องเพราะว่าฝรั่งอยู่ประเทศนี่คือว่าหากินเสาเทียงแรงคำคือยังกันเฮ็ดงานคือยังกันบ่แตกต่างแค่ว่าอันใดแค่ว่าเขาไปเที่ยวบ้านเฮาเงินบ้านเขาอาจจะไปแลกบ้านเฮาเขาก็เลยกินแบบอาหารเที่ยวสุขสบายเพราะว่าเขาเฮ็ดงานมาหลายพี่น้องฝรั่งนี่เขาเฮ็ดงานมาหลายเพื่อเขาไปเที่ยวเสียเขาก็สิใส่ใจชีวิตเขากลับมาเขาต้องเฮ็ดงานเหตุการณ์เงินที่เขาใส่ไปเที่ยวตรงนั้นมันก็หมดเขาก็ต้องกลับมาเฮ็ดงานเหตุการณ์สิได้พี่น้องที่เขาไปเที่ยวอยู่บ้านเฮานั่นคือว่าอันเงินที่เขาเฮ็ดงานสะสมเพื่อไปเที่ยวครั้งนึงพักผ่อนเขาก็ต้องกลับมาเฮ็ดงานดิ้นรนคือเก่านั่นแหละแม่ซิมอนก็เลยอยากให้บอกทุกคนที่ว่าจะขึ้นมาเลื่อนจะหาแฟนนั่นต่างชาติพี่น้องเฮาน่ะต้องรู้ไว้ว่าฝรั่งมันบ่ได้รวยสุคนฝรั่งก็หาเช้ากินค่ำเขาก็กระตือรือร้นหางานหาการทำคือจังบ้านเฮาล่ะพี่น้องบ่แตกต่างกันแค่เขาเป็นฝรั่งซื่อๆ แม่ซิมอนก็บ่มีอีหยังที่จะเว้าหลายกว่านี้พี่น้องจ๋าก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยจ้าว่าแม่ซิมอนสิเล่าเรื่องอีหยังให้พี่น้องได้รับชมให้รับฟังว่าประสบการณ์เมียฝรั่งที่มาอาศัยอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะพยายามอดทนใส่ชีวิตเดินหน้าต่อไปจะเป็นสภาพจังใดแม่ซิมอนก็มีเรื่องเล่าที่แม่ซิมอนประสบมาจะเล่าให้พี่น้องได้รับชมรับฟังฝากติดตามคลิปหน้าด้วยจ้าขอบคุณสุภูสุคนที่เสียสละมาฟังแม่ซิมอนไอจมบ่ได้จมหรอกพี่น้องประสบการณ์แม่ซิมอนโดยตรงแม่ซิมอนก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังถ้าแม่นว่าอันใดที่แม่ซิมอนพ้อนเว้าได้แม่ซิมอนก็สิเว้าเด้อจ้ามักก็กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ซิมอนให้เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจน้องพี่น้องสู้ๆต่อไปชีวิตเมียฝรั่งพี่น้องจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าบ๊ายบาย